และสุดทางด้านกลุ่มผู้เลี้ยงนกกงหัวจุกจังหวัดสตูลออกมาเรียกร้องให้มีการปลดล็อกนกกงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองครับและก็เตรียมที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนในเรื่องนี้ด้วยครับกลุ่มพ่อเลี้ยงนกกรงหัวจุกยังคงยื่นเรื่องเพื่อให้มีการปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองครับและเห็นว่าการขึ้นทะเบียนนกกรงหัวจุกเป็นเรื่องที่ยุ่งยากโดยอดีตประธานชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดสตูลมองว่าตอนนี้กฎหมายเดิมไม่ทันสมัยครับจึงต้องการให้เปลี่ยนแปลงมากกว่านี้โดยวันที่18ตุลาคมนี้ครับกลุ่มพ่อเลี้ยงนกกรงหัวจุกในจังหวัดสตูลทั้ง7อำเภอรวมกันประมาณ100คนจะเหมารถตู้เพื่อเดินทางขึ้นไปที่กรุงเทพครับไปสมทบกับคนที่พ่อเลี้ยงนกกรงหัวจุกจากจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเรียกร้องให้มีการปลดนกชนิดนี้ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะการพ่อเลี้ยงนกกรงหัวจุกเป็นรากฐานเศรษฐกิจอย่างหนึ่งและเป็นอาชีพหนึ่งครับที่สามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้านได้ครับเวลาเดี๋ยวนี้มันลำบากครับมันลำบากบางคนจะทำฟาร์มขึ้นมานะครับจะจดทะเบียนคนอยู่ภูเก็ตต้องมาจดที่สุราษฎร์คนสมุทรปราการต้องไปจดที่อื่นคนสตูลต้องไปสงขลาหลายอย่างขั้นตอนนะครับทีนี้เหมือนที่พวกเราเรียกร้องให้มีการปลดนกนะครับมันสะดวกนะครับมันสะดวกมันเป็นอาชีพมันเป็นวิถีชีวิตของคนปากใต้เราปลดล็อกเนี่ยการปลดล็อกเนี่ยมันจะมีตั้งแต่รากหญ้าที่จะขายผลไม้กล้วยมะละกอได้ทุกสิ่งทุกอย่างช่างทำกงซี่ไม้ไผ่ไม้ขาวดำไม้หมากพลูไม้อะไรเนี่ยครับมีถึงตะขออาหารยาได้ทุกอย่างได้ทุกส่วนเลยครับตอนนี้มันเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วสำหรับจังหวัดสตูลมีสนามการแข่งขันเสียงนกกรงหัวจุกที่ถูกต้องตามกฎหมายหลายสนามโดยนกทุกตัวได้มีการขึ้นทะเบียนตามที่กรมอุทยานกำหนดไว้นะครับส่วนการเรียกร้องในครั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจังหวัดสตูลยืนยันว่าที่ทำไปก็เพื่อส่วนรวมไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้ที่เพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกแต่อย่างใดครับสำหรับนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนกลำดับที่550แต่ว่ามีการเปิดโอกาสให้มีการเพาะพันธุ์ในกรงเลี้ยงได้นะครับแต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมากเนื่องจากว่ามีขั้นตอนการขออนุญาตหลายขั้นตอนและต้องใช้หลักฐานหลายอย่างรวมถึงต้องมีการลงทุนที่สูงด้วยครับ